สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M4 ซาบินะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคอมนะครับก็อยากรีวิวมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีนะครับเพราะขี้เกียจนะครับวันนี้ผมว่านะครับก็เลยมารีวิวแล้วกันนะครับก็จะมีเครื่องหลักนะครับเครื่องหลักเครื่องนี้นะครับเอาไว้ใช้เล่นเกมแล้วก็เครื่องรองนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ใช้เล่นเกมนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมีเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยผมก็จะเอาให้เขาเล่นไปนะครับโอเคแต่ผมบอกสเปคคอมพิวเตอร์เครื่องหลักก่อนเลยละกันที่ผมใช้นะครับนี่นะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นRyzen 7นะครับ CPU Ryzen 7 1700นะครับ Overclock อยู่ที่4 GHz นะครับแล้วก็RAM นะครับRAM 16GB นะครับบัส 2400นะครับ 16GB DDR4 บัส 2400นะครับแล้วก็การ์ดจอ GTX 1060 Power Supply 550 วัตต์ 80 พลัสนะครับเป็นตัว Go นะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับ ASLock AB350 Gaming K4 นะครับ K4 นี่แหละนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสอีก2ลูกนะครับมี500 จิก 1ตัว 1 เทราไบต์ 1ตัวแล้วก็ SSD ของ Galaxy 240 จิกนะครับนี่คือสเปคเครื่องหลักนะครับที่ใช้เล่นเกมนะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับข้างบนนะครับมี2ใบพัดนะครับแล้วก็ข้างหลังมีอีก1ใบพัดนะครับมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมืดไงนี่เห็นไหมเห็นยังเห็นแล้วเนาะโอเคแล้วก็ฮีทซิงค์นะครับเป็น SE903 มั้งผมจำไม่ได้กันน่าจะ SE903 แหละของ ID Cooling นะครับเดิมมันมีแค่พัดลมฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าผมไปหามาติดเพิ่มนะครับเพื่อความเย็นนะครับของ CPU นะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับบอกเลยว่า Ryzen 7แม่งเย็นมากแถมแรงด้วยนะครับมีทั้งหมด8คอร์16เทรดนะครับนี่เลยเคสนะครับเคสเป็นของ Deep Cool นะครับปรับไฟได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อแบบ RGB มาโอเคก็นี่แหละนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องรองกันดีกว่านะครับว่าเครื่องรองใช้สเปคอะไรนะครับนี่นะครับเครื่องรองของผมก็จะเป็น Intel Xeon นะครับ E52665นะครับ8คอ16เทรดนะครับความเร็วอยู่ที่ 2.40 GHz นะครับเพราะว่าตัวที่ผมซื้อมามันเป็นตัวรหัสลงท้ายด้วย ES นะครับน่าจะเป็นตัวประหยัดพลังงานนี่แหละเพราะว่าผมไปดูใน CPU แซ่บมันบอกว่ากินไฟสูงสุด95วัตต์แต่ว่าในเว็บมันขึ้น103ไม่ใช่ดิ115วัตต์นะครับก็แสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวกินไฟนะครับมันเลย GHz น้อยอ่ะความเร็วน้อยแต่ว่ามัน8คอ16เทรดไงอนาคตผมจะอัพเป็น E52690 นะครับเป็น 3.80 GHz นะครับ8คอ16เทรดเหมือนกันนะครับการ์ดจอ GTX 1050 Ti นะครับ Power Supply นะครับ550 วัตต์ 80 พลัสแบบไวท์นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ 1ลูกนะครับ 250GB แล้วก็ SSD ของ Intel นะครับ 120GB นะครับก็ตัวเคสก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้กล้องของ iPad 3ถ่ายนะครับซึ่งมันนานแล้วแหละ iPad ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ของผมถ่ายนะครับเนี่ยโทรศัพท์ผมถ่ายไว้ไอ้วางไว้เฉยๆชัดแบบนะครับส่วนเมาส์คีย์บอร์ดก็ไม่มีอะไรมากครับตัวไม่กี่พันหรอกราคาถูกนะครับไม่แพงมากเป็นบูสวิตช์นะครับหน้าจอกากๆนะครับไม่ได้แพงอะไรมากหูฟังก็ใช้ดีนะครับเสียงมันดีแต่ว่าตรงนี้ขาดหมดแล้วผมว่าจะไปเปลี่ยนใหม่อยู่นะครับผมซึ่งเครื่องนี้นะครับผมเอาไว้ใช้ออนเวลานะครับออนเวลาไม่ก็ปั๊มแคนบ้างปั๊มเวลบ้างนะครับเพราะว่ามันเปิดได้หลายจอไงนะครับ
ลืมบอกว่าเครื่องนี้แรม 16GB นะครับเป็นแรม ECC นะครับ EEC เป็นแรม ECC นะครับเป็นแรมสำหรับเมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับ DDR3 บัส 1866นะครับนี่ตอนนี้ผมก็เปิดออนเวลาอยู่กี่จอ1 2 3 4 5 6 7 7จอนะครับผมเครื่องนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาแต่ยังสู้เครื่องนี้ไม่ได้นะครับเครื่องนี้ความเร็วกิกะเฮิรตซ์ของ CPU มันไวกว่านะครับเพราะว่าเครื่องนี้มัน4กิกะเฮิรตซ์อันนี้มันแค่ 2.40 นะครับโอเคโอเคต่อมานะครับก็เป็นมุมของกล่องที่ผมเก็บไว้นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีกล่องของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ด S-Lock แล้วก็ Power Supply Super Flower Winner IT Sonat 750 วัตต์ 80 พลัส Bronze GTX 1060แล้วก็มีซิลิโคนที่ผมไปซื้อมานะครับเพราะว่าไอ้ที่มันดีๆผมใช้หมดไงผมเลยไปซื้ออันละ30บาทมาแล้วก็แรมนะครับแรม 16GB DDR4 เป็นแถวเดียวนะครับไม่ได้ซื้อ 8x2 มาแต่ลืมบอกนะครับว่าเมนบอร์ดที่ผมใช้นี้เป็นเมนบอร์ดหัวหนาน X79 นะครับซ็อกเก็ต2011นะครับโอเคสำหรับการรีวิวคอมพิวเตอร์ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม